ได้รับความรู้อย่างมากนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้เป็นในเรื่องของการจัดเน้นเด็กนะคะให้รู้จักคิดรู้จักคิดวิเคราะห์รู้จักคิดสังเคราะห์แล้วก็ได้แนวทางในการจัดทำกิจกรรมนะคะจากที่ผ่านมาคะแนนผลสอบโอเน็กของโรงเรียนเราเนี่ยนะคะตัวชี้วัดที่4เรื่องของหลักภาษาเนี่ยนักเรียนทำคะแนนได้น้อยมากและก็คิดว่าจากการเข้าอบรมในครั้งนี้สามารถเอาไปใช้เชื่อมโยงสอนให้เด็กรู้จักคิดรู้จักการสร้างมโนทัศน์นะคะแล้วก็คิดมีหลักในการใช้วิธีการสอนแบบนิรนัยแล้วก็อุปนัยเอาไปใช้สอดคล้องกับการสอนในวิชาหลักภาษาคิดว่านะคะในอนาคตค่าโอเน็ตของนักเรียนม.3 และม.6ในวิชาหลักภาษาและวิชาอื่นทุกวิชาหลังจากที่ครูทุกท่านได้รับการอบรมไปแล้วเนี่ยจะสามารถทำให้เด็กได้มีการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์แล้วก็พัฒนาความรู้ทำให้นักเรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของตัวเองให้มากยิ่งขึ้น